รถทะเบียนซ้อเสือกองไก่31ทองเท่าหอยีบ7141รถทะเบียนท้อถุงสองตลาด7 โมง 6 โมงก็ระบบการศึกษาของประเทศไทยนะคะมันคือระบบเผด็จการแบบอำนาจนิยมคือมันอำนาจนิยมยังไงมันผ่านกฎระเบียบต่างๆที่ออกมาที่บังคับทั้งทรงผมของนักเรียนทั้งเครื่องแบบเครื่องแต่งกายที่มันมากเกินไปทำไมเราถึงต้องตัดผมทำไมเราถึงต้องใส่เครื่องแบบเหมือนกันทำไมเราถึงต้องผูกโบเหมือนกันนั่นแสดงให้เห็นถึงการใช้อำนาจของโรงเรียนที่จะสามารถบังคับให้เด็กทำอะไรยังไงก็ได้แล้วก็ผ่านมาสู่แบบเรียนที่ล้างสมองเหมือนกันทั้งแบบเรียนประวัติศาสตร์แบบเรียนภาษาไทยที่สอนให้เด็กเนี่ยไม่รู้จักตั้งคำถามแต่ว่าเรียนอย่างเดียวเพื่อจำแล้วก็เอาไปสอบค่ะผู้บริหารของโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวเราไม่ออกเสียหมาไม่ออกเสียหมาไม่ออกเสียหมาค่ะและกำลังจะมีสุดพิเศษภาพในเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะแต่ของนักเรียนค่ะเราโดนลิดรอนสิทธิเราโดนหลายๆอย่างแล้วก็แม้แต่แบบคุณครูที่เขาแบบบูลลี่เราหรือเหยียดเพศของเราอะไรอย่างเงี้ยเราเลยทนไม่ได้แล้วเรายิ่งเห็นข่าวจากโรงเรียนอื่นที่ทำหนักกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเลยต้องออกมาครับเผื่อเป็นเสียงหนึ่งยังไงเมื่อเราไปมีความสำคัญในชีวิตเมื่อเราไปทำงานปลอดภัยของเราเองได้ยังไงครับรู้ว่าในอนาคตคุณจะได้กลับมา